เมื่อวันที่22กันยายนพุทธศักราช2562จังหวัดสุพรรณบุรีพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายนิมิตวันชัยธนวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดโครงการแอนติดัสมินิมาราธอนสุพรรณบุรีประจำปีพุทธศักราช2562ในการวิ่งเพื่อต่อต้านยาเสพติดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมเดินวิ่งในครั้งนี้ด้วยในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้นดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีดร.สิริพรอินใจเอื้อเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีและนายมนัสพงษ์พรหมพิสิทธิ์พงษ์ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้เข้าร่วมเดินเพื่อต่อต้านยาเสพติดโครงการดังกล่าวครั้งนี้ด้วยเป็นระยะทาง6 กิโลเมตรณบึงบ้านโพจังหวัดสุพรรณบุรี